ในสิ่งที่เขาก็สรุปแล้วว่าชาติใดที่ประชาชนขาดวินัยชาตินั้นพัฒนายากเกินนะคะเพราะเราก็คงเห็นปัญหาของสังคมบ้านเราในทุกวันนี้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมบ้านเมืองมันไม่สงบทำไมปัญหาในเรื่องของการเมืองในเรื่องต่างๆมันมีปัญหาแย่ๆไปหมดก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคารพในวินัยนะคะงั้นดิฉันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาสุดตัวชีวะเนี่ยค่ะมาวางรากฐานชีวิตเพื่อให้เขาเป็นคนเราเน้นอย่างนี้นะคะเป็นคนเก่งเก่งด้วย3ตัวชี้วัดคือระบบคิดอะไรอย่าคิดเพื่อตัวเองคิดเพื่อส่วนรวมคิดเพื่อผู้อื่นถ้าทบทวนแล้วคิดนั้นสิ่งที่คิดมานั้นเป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นแต่เป็นผลเสียหายกับผู้อื่นควรเลิกนะคะเพราะอย่างนั้นเขาเรียกเด็กแก่ตัวไม่ควรเกิดมาเป็นมนุษย์มันถ้าเกิดมาแล้วเราต้องเกิดมาเป็นประโยชน์กับผู้อื่นมันคุณคิดแล้วคุณต้องทบทวนไตรตรองก่อนว่าสิ่งที่คุณคิดมาเนี่ยคุณพูดได้ไหมถ้าพูดมาแล้วคนอื่นเขามีความสบายใจทำยิ่งดีใหญ่เลยอย่างนั้นรีบทำเลยและรักษาไว้นะคะเพราะนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราเอามาลงใน3ตัวชี้วัดคือคิดดีคิดถูกคิดวิเคราะห์ไตรตรองเสมอก่อนทำและคิดรู้ผิดชอบชั่วดีได้ด้วยตนเองคือ3ตัวชี้วัดในการเป็นคนเก่งส่วนการเป็นคนดีนะคะเราใช้7ตัวชี้วัดในเรื่องของการเป็นคนดีนะคะเพราะเกิดเป็นมนุษย์คุณต้องมีความกตัญญูคุณต้องรู้บทบาทหน้าที่คุณต้องมีความสัตย์ซื่อสัตย์คุณต้องมีจิตสาธารณะคุณต้องรู้ว่าการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสังคมอะไรปฏิบัติได้อะไรปฏิบัติไม่ได้และสุดท้ายก็คือการสร้างวินัยในตนเองนั่นก็คือสิ่งที่เราปลูกฝังในเรื่องเด็กเราเริ่มต้นเราต้องมีการเก็บข้อมูลก่อนว่าก่อนเข้าอบรมเนี่ยเด็กมีพฤติกรรมอย่างไรเพราะตอนพอครบ1ปีเราจะต้องเอามาเทียบกันค่ะว่าก่อนอบรมมีนิสัยแย่ๆอย่างนี้หลังอบรมเปลี่ยนหรือยังถ้าเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดเราถึงจะให้เกียรติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นโครงการของเราจึงต้องมีการเก็บข้อมูลกันเป็นระยะเลยตั้งแต่ก่อนแล้วก็เป็นทุกวันนี้ถ้าสังคมไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับรากฐานชีวิตดิฉันว่าอนาคตลูกหลานของเราคงลำบากแน่นอนนะคะมีจิตอาสาที่ดิฉันเคยเจอเขาถามว่าทำไมฉันจะต้องช่วยสังคมด้วยฉันก็เลี้ยงลูกฉันดีแล้วทำไมถึงต้องมาช่วยสังคมฉันลูกฉันไม่เป็นภาระกับใครแล้วกันปรากฏว่าท่านอ่านข่าวเปล่าคะลูกเขาโดนแทงตายค่ะเขาถือมือถือเด็กที่มันได้โอกาสเนี่ยมีร้อยละ70ของสังคมไทยนะคะแย่งมือถือเขาก็เลยฆ่าลูกเขาตายหลังจากนั้นเขาก็ออกทีวีไปสัมภาษณ์ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะถ้าเราอยู่ในสังคมไทยร้อยละ70เป็นผู้ขาดโอกาสและต่อปัญหาสังคมก็อยากจะฝากว่าการสร้างคนเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเราอยากให้สังคมนี้ได้ดีเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเราเข้ามาที่โรงเรียนเราก็ไม่ได้ว่าได้รับความร่วมมือเต็มร้อยเพราะบางโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือดีค่ะแต่บางโรงเรียนก็คิดว่าเรามาสร้างภาระจริงๆเราไม่ได้มาสร้างภาระนะคะเพราะถ้าเด็กเขามี10ตัวชี้วัดนี่คุณครูจะทำงานสบายขึ้นเยอะมากแต่สิ่งต่างๆเนี่ยนะคะเราก็พบว่าเราก็ไม่ใช่ทุกโรงเรียนจะให้ความร่วมมือนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเรามาเราก็สุดท้อใจเหมือนกันนะคะแต่ดิฉันก็พุ่งไปเป้าหมายไปที่เด็กอะค่ะเพราะถ้าสมมติเราไม่เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปเรียกความโอเคคุณขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้พบเด็กเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะวางรากฐานชีวิตและทิ้งมรดกให้กับสังคมให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเยาวชนของประเทศไทยเพราะที่ฉันเชื่อว่าการสร้างคนถ้าเราทิ้งมรดกทางปัญญาตลอด1ปีไอ้สิ่งตัวชี้วัดมันอยู่ในสมองเขาโตขึ้นเขาจะทำอะไรไม่ดีเช่นเขาจะไปโกงเขารู้แล้วว่าผลลัพธ์ของการที่ทำไม่ดีต่อผู้อื่นนั้นเนี่ยมันส่งผลให้ชีวิตที่หน้าต้องวางผิดบาปนำชีวิตสู่ความพินาศและจะนำไปสู่นรกบึงไฟเขาก็คงไม่กล้าฉันคิดว่าการวางรากฐานชีวิตสิ่งตัวชีวะที่สำคัญแต่ต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก